ดีค่ะก็พบกับฟิลิปพิชิตการลงทุนนะคะสำหรับสัปดาห์ของวันที่16ถึง20มกราคมนะคะก็มาดูคาดการณ์การเดินทางของดัชนีหุ้นไทยในสัปดาห์หน้าก่อนนะคะเราก็ว่ามองแล้วในกราฟรายสัปดาห์เนี่ยยังอยู่ในแนวโน้มของการปรับตัวขึ้นต่อไปนะคะแต่ว่าน่าจะเป็นการขึ้นแบบที่ชะลอตัวแล้วก็ไม่น่าจะร้อนแรงอะไรมากนะคะเพราะว่าเครื่องมือ Modified Stochastic ซึ่งอยู่ในกราฟรายสัปดาห์เนี่ยอยู่ในเขตโอเวอร์บอทมาได้ประมาณ4สัปดาห์แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ส่งสัญญาณขายออกมานะคะเพราะฉะนั้นถึงจะปรับขึ้นได้ก็น่าจะปรับขึ้นในกรอบจำกัดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดยังเงียบเหงานะคะมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมานะคะเราก็คิดว่าไม่น่าจะเกิดการผลักดันราคาให้ขึ้นไปอย่างจริงจังๆได้นะคะแล้วก็มองแนวต้านระยะสัปดาห์ไว้ที่ 1,075 จุดนะคะส่วนแนวรับเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 1,030 จุดส่วนกลุ่มที่น่าสนใจนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่ปรับตัวลงมามากแล้วก็น่าจะมีรีบาวด์นะคะที่เรามองไว้ก็คือกลุ่มธนาคารนะคะเพราะว่าตัวของเซ็ตแบงก์เองเนี่ยปรับลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยที่สำคัญทุกเส้นแล้วนะคะภาพรวมก็คือเริ่มมีการทรงตัวได้นะคะขณะที่เครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยชะลอการปรับตัวลงกลุ่มธนาคารเนี่ยก็เลยดูที่มีดาวไซด์ต่ำนะคะไม่น่าจะลงลึกกว่านี้เท่าไหร่นักนะคะแนวรับของตัวเซ็ตแบงก์นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ375ถึง380จุดแล้วก็แนวต้านนะคะประมาณ375ถึง380ส่วนแนวรับเนี่ยก็จะอยู่ที่358จุดนะคะกลุ่มธนาคารเราก็เลือกมา3ตัวนะคะก็คือตัวแรกเป็นตัว K-Bank นะคะจะเห็นว่าเครื่องมือ Modified Stochastic เนี่ยกับเครื่องมือ RSI เนี่ยปรับตัวขึ้นมาให้สัญญาณบวกส่วนตัว VAD นะคะก็ปรับตัวขึ้นซึ่งแสดงถึงว่ามีการเข้ามาสะสมหุ้นแล้วนะคะแนวโน้มราคาก็น่าจะปรับตัวตามขึ้นมาได้นะคะก็แนะนำสำหรับ K-Bank ก็คือซื้อเก็งกำไรดักรีบาวด์นะคะแนวรับจะอยู่ที่114บาทแนวต้าน122แล้วก็คัทลอสที่112บาทค่ะถัดมาจะเป็นตัว KK นะคะตัว KK เนี่ยจะเห็นว่าเครื่องมือ Modified เนี่ยอยู่ในเขตโอเวอร์โซลมาตั้งแต่ต้นปีนะคะแล้วก็เริ่มมีสัญญาณซื้อส่วน RSI เนี่ยก็ทรงตัวได้แล้วก็มีโอกาสรีบาวด์ขึ้นไปยังแนวต้านแล้วก็มองไว้ระดับ Fibonacci ที่ประมาณสัก 38.2 ไปจนถึง 50% นะคะหรือว่าคิดเป็นแนวต้านประมาณ 32.50 ถึง 33.50 นะคะส่วนแนวรับเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 30 ถึง 29.50 นะคะคัทลอสเนี่ยก็คือถ้าหลุดกลับต่ำกว่ากรอบล่างของแนวรับก็คือต่ำกว่า 29.50 เนี่ยก็ควรจะถอยออกมาก่อนนะคะถัดมาจะเป็นตัว SCB นะคะก็จะมี EMA 25วันนะคะแล้วก็กรอบล่างของเทรนไลน์ทำหน้าที่เป็นแนวรับไว้อย่างค่อนข้างจะเหนียวแน่นทีเดียวนะคะดูแล้วเนี่ยถ้าหากว่า SCB ยังทรงตัวอยู่เหนือบริเวณนี้ได้ก็น่าจะมีโอกาสรีบาวด์กลับขึ้นไปนะคะก็แนะนำซื้อเก็งกำไรเช่นเดียวกันนะคะโดยที่มีแนวรับอยู่ที่110บาทนะคะแนวต้าน116ถึง118แล้วก็คัทลอสที่108บาทค่ะก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดี